SALMON PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับแม่หมอพิมฟ้าเหมือนเดิมเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ EP ที่23เนี่ยก็จะเป็นของวันที่22จนถึงวันที่28มีนาคมนะคะจะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงด้วยกันนะคะและเป็นเจ้าประจำเจ้าเดิมของเราก็คือดาวพุธค่ะโดยดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่26มีนาคมเนาะถ้าสมมุติว่าดาวพุธเดินปกติเนี่ยมันก็จะทำให้การสื่อสารราบรื่นนะคะถ้าเดินผิดปกติเช่นไปอยู่ในช่องที่มันไม่ดีกับราศีเราเนี่ยมันก็จะทำให้การสื่อสารการพูดคุยอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเรื่องที่ดาวพุธมันเป็นดาวประจำของเรื่องนั้นน่ะมันเสียเช่นอย่างตัวพิมเป็นธนูใช่ไหมดาวพุธเป็นการงานกับคนรักถ้าไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ดาวพุธเนี่ยส่งผลถึงการงานเช่นติดขัดเรื่องคนรักก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้เนาะแต่สำหรับวันนี้นะคะดาวพุธไปอยู่ในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่ว่าเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับทุกคนเลยก็คือตำแหน่งที่เรียกว่านิดนะคะนิดที่ไม่ได้สะกดด้วยดอเด็กเนาะแต่เป็นนิดที่สะกดด้วยจอจานนะคะคำว่านิดที่ว่าเนี่ยดาวดวงนั้นอ่ะมันอยู่ไกลจากโลกที่สุดทำให้แบบมันไม่ค่อยทอแสงสักเท่าไหร่มันก็หมายถึงว่าพูดอะไรไปมันก็ไม่ค่อยเข้าหูคนขนาดนั้นหรือว่ามันจะทำให้คนเข้าใจการสื่อสารผิดหรือว่าอยู่ๆเราส่งสารไปมันไม่ถึงผู้รับก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลต่อแค่คนที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวพุธอย่างคนที่เกิดราศีมิถุนหรือว่ากันอย่างเดียวแต่ทุกคนเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์จากความไม่มีควอลิตี้ของมันอะไปทั้งหมดเลยเนาะนอกจากนั้นนะคะด้วยดาวพุธมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับนักศึกษาเอ่ยหรือว่าคนรุ่นใหม่เอ่ยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการคมนาคมการส่งแบบพวก Messenger หรือเอกสารต่างๆด้วยในภาพรวมของประเทศเราก็มองว่าเรื่องอะไรแนวๆเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเช่นการคมนาคมอะไรเงี้ยเกิดเรื่องเกิดราวหรือเปล่าอยู่ๆรถไฟฟ้าเสียหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าดาวพุธเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งนิดก็จริงแต่ในช่องนั้นน่ะมันมีดาวอื่นที่มันมีควอลิตี้ที่ดีคือต้องแอบบอกนิดนึงว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยเวลาไปอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยบางราศีเนี่ยจะทำให้เขามีควอลิตี้พิเศษที่ไม่ใช่แค่แบบตัวเขามีความหมายด้านนั้นอย่างเดียวเช่นไปอยู่บางราศีเนี่ยจะทำให้แบบโหเป็นที่ถูกใจของคนที่มีตังหรือบางคนเนี่ยมีบุคลิกคนทั่วไปคนธรรมดาชาวบ้านรักเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะดาวพุธเขาไปอยู่ร่วมกับดาวที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับอะไรที่มันดูจันโรงใจอะไรเงี้ยจากที่ควอลิตี้ของดาวพุธมันไม่ดีเนี่ยมันมีดาวดวงอื่นมาช่วยทำให้เฮ้ยพยุงกันขึ้นมาหน่อยเนาะดาวที่ว่าเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะคะแต่ว่าข้อจำกัดนิดนึงสำหรับเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันเนาะหลายๆ EP เราเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็พูดอีกปีนี้นะคะก็คือฝนฟ้าเนี่ยอาจจะตกได้ท้องฟ้าอาจจะครึ้มหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วมันก็ส่งผลเรื่องการคมนาคมด้วยเนาะเวลาฝนตกอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนทุกราศีก็ระวังเรื่องนี้กันไว้ด้วยเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน EP แรกกันเนาะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับลัคนาราศีแรกนะคะก็คือลัคนาราศีเมษเนาะเรื่องงานเนี่ยมองว่าโปรเจกต์ที่เรื้อรังมานานในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มจบลงไปแล้วโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ทำกับเพื่อนเอ่ยหรือว่ามีคนอื่นร่วมงานเราจะต้องไปร่วมงานกับคนที่อยู่ในแผนกอื่นๆหรือว่าพาร์ทอื่นๆนะคะถ้าสมมติว่าแพลนงานเนี่ยมันต้องจบภายในเดือนนี้พอดีนะคือโอเคแต่ถ้าสมมติว่าแพลนเรื่องงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้จบในเดือนนี้นะคะนี่เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนร่วมงานบางคนนะคะมีโอกาสที่จะลาออกไปเขาเกิดซวยขึ้นมาคือเขาซวยเป็นตัวของเขาเองเนี่ยแหละที่ซวยแต่ว่าพอเราร่วมงานกับเขาเนี่ยเราอาจจะแบบพอเขามีปัญหาส่วนตัวเยอะเกินไปทำให้เรากับเขาอะ
ไม่สามารถไปต่อกันเรื่องงานได้และเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลแล้วก็กระทบกับการใช้จ่ายด้านการเงินหรือว่าเราจะต้องเอาเงินไปอุดรูรั่วตรงนี้เนาะอันนี้อาจจะมีปัญหาเยอะในคนที่ทำงานของตัวเองที่ต้องใช้เงินตัวเองในการลงทุนอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นบริษัทใช่ไหมถ้ามันเกิดความเสียหายมันอาจจะไม่ได้กระทบต่อเงินเราโดยตรงแต่พอมันเป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าพวกฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยที่แบบเอางานไปให้เพื่อนทำอันนี้จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์อยากให้แบบวางแผนล่วงหน้ากันไว้ก่อนเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่ไหวจริงๆแล้วเห็นอาการแล้วว่าเพื่อนไม่ไหวอ่ะก็ลองหาแผนสำรองแผน1แผน2เอาไว้เพื่อที่จะทำให้มันโอเคกว่าเดิมนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพิมพ์มองว่าหากชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยช่วงนั้นพอดีอ่ะหรือว่าไม่ได้อยู่กับที่อ่ะมันก็อาจจะแก้เคล็ดกันได้ประมาณนึงนะคะอยากให้ดูสถานการณ์กันนิดนึงเนาะว่าเป็นเรื่องไหนอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือดาวพุธเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวกับเพื่อนแล้วใช่ไหมมันเกี่ยวกับรถด้วยการคมนาคมของราศีเมษด้วยเช่นรถอาจจะเสียหรือเปล่ามีประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวกับรถที่เราจะต้องไปจัดการหรือเปล่าประกันหมดหรือเปล่าช่วงนี้นะคะให้ดูดีๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับล้อรถเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นช่วงล่างที่มันขับเคลื่อนหรือว่าเดินทางอะไรเอ่ยของรถของคนราศีเมษนะคะก็เช็คกันหน่อยเนาะเฮ้ยช่วงนี้เปลี่ยนล้อเฉยๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฉยๆก็ได้นะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นเนาะก็แค่เช็คไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะสำหรับการเงินค่ะจะมีโอกาสเสียเงินก้อนได้เนาะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรถเสียหรือว่าประกันได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องเพื่อนเฮ้ยมีโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนเพื่อนทำด้วยกันแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องไปหาคนใหม่จะต้องเสียเงินซ้ำซ้อนเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะคะก็ระวังเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะที่พี่พูดว่ามันเสียเงินไปอ่ะคือมันก็มีเสียเงินจริงแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าสัปดาห์หน้าๆของชาวราศีเมษเนี่ยจะมีดาวดวงนึงเป็นดาวใหญ่ๆคือดาวพฤหัสอ่ะเนาะเขาจะย้ายมาช่องการเงินต่อให้เสียสัปดาห์นี้ไปนะคะในช่วงใกล้ๆนี้นะคะก็มีดวงที่แบบเฮ้ยมันจะโชคดีขึ้นกว่าเดิมละมีเงินก้อนอื่นมาช่วยซัพพอร์ตในเงินส่วนที่เสียไปข่าวดีก็คือไอ้เงินก้อนนั้นที่จะมาทีหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าก้อนที่เราเสียไปในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเมนเทนหนี้สินหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอ่ะให้ยื้อไปจนถึงปลายสัปดาห์ให้ได้เนาะเพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายแล้วมันก็จะแบบมีแก๊ปให้หายใจขึ้นมาถ้ายื้อได้นะคะพยายามยื้อกันหน่อยเนาะส่วนเรื่องความรักนะคะสำหรับราศีเมษเนี่ยพิมก็ยังคงต้องอ่านคล้ายๆเดิมนิดนึงก็คือดาวประจำตัวยังอยู่ในราศีหมกมุ่นเรื่องการเงินนะคะปวดหัวกับเรื่องนี้นะคะที่ใจคิดเรื่องเงินตลอดเวลาแล้วก็ไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยมันอาจจะเอฟเฟกต์ไปถึงการมีคนมาให้ความสนใจลุ่มหลงมัวเมาอะไรได้ง่ายช่วงนี้อาจจะชอบคุณการพนันเอ่ยหรือแนวนั้นนะรวมไปถึงเรื่องชู้สาวอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ดาวความรักกับดาวคนรักเนี่ยในทางโหราศาสตร์มันแยกกันนะแต่สำหรับคนราศีเมษเนี่ยพิเศษก็คือดาวความรักคือดาวศุกร์ใช่ไหมสำหรับทุกคนเลยแล้วดาวคนรักของคนราศีเมษอ่ะก็คือดาวศุกร์เหมือนกันนะคะและดาวการเงินของคนราศีเมษก็คือดาวศุกร์นะคะโอ๊ยปวดหัวไปหมดเลยทีนี้ไอ้ดาวศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยมันเสียค่ะสำหรับคนราศีเมษมันได้ตำแหน่งดีแต่มันไปอยู่ในช่องที่เสียต้องระวังเสียเงินก้อนใหญ่อย่างที่บิมบอกไปนะคะข้อที่2นะคะก็คือต้องระวังเรื่องความรักด้วยนะคะเช่นคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างไกลยกเว้นอย่างเดียวคือคนรักกับตัวเราเนี่ยมีโยกย้ายที่อยู่อาศัยเหมือนกันในช่วงนี้ก็จะแบบแก้เคล็ดไปได้นะคะหรือข้อที่2นะคะถ้ามีปัญหาเรื้อรังกันมาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินการพูดคุยอะไรไม่ลงตัวนะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยกลับมาดีแล้วในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่แบบจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งนึงจากแฟนที่แบบอาจจะซอฟหรือว่าฟังเราในช่วงก่อนๆอยู่ๆตึงแข็งขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ปากเราอ่ะจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์ฝากด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ต้องประนีประนอมหน่อยนะคะแล้วก็อย่าพูดอะไรมันเข้าใจยากอ่ะเพราะว่าการสื่อสารของเรามันจะไปถึงผู้รับในแบบมันไม่เป็น 100% แบบที่เราพูดไปหรือไม่นะคะมันก็จะเป็นแบบกลับด้านเลยคือมีอะไรเราไม่พูดกันนะคะก็เลยทำให้มันไม่เคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและไม่โสดสำหรับราศีเมษนะคะในช่วงนี้ก็ระวังความสัมพันธ์หน่อยนะคะจะดีขึ้นกลางๆเดือนเมษาแหละก็อดทนกันไปอีกสักนิดนึงนะคะลัคนาราศีพฤษภนะคะเรื่องการงานเนี่ยพิมพ์มองว่าจริงๆดีกันตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาทำให้มองเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมผลผลิตที่เราทำออกไปแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่เรียนหนังสือพิมพ์จะมองว่าเฮ้ยสอบแล้วคะแนนออกแล้วมันก็ออกมาโอเคพอดีเป็นอย่างนี้
แต่ว่าพอในแง่ของการงานอ่ะเหมือนแบบช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงวัดผลใช่ไหมแล้วช่วงก่อนเนี่ยคือด้วยการทำงานของเราอ่ะมันมีความหลากหลายอ่ะมันก็จะวัดผลหลายแบบหน่อยมีแนวโน้มนะว่าตัวงานหรือว่าตัวเราเองที่เรารับผิดชอบเนี่ยจะออกมาดีได้นะคะแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยที่มันอยู่ในเนื้องานโดยตรงเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ดีพิมพ์แอบเตือนไว้สำหรับคนที่ทำงานที่ต้องผสมผสานตัวงานเนื้องานแล้วก็งบประมาณอ่ะปกติคนที่ทำด้านนี้อาจจะเป็นออดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราอาจจะทำตัวเลขหรือทำอะไรผลที่มันเกี่ยวกับการเงินออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าเนื้องานจริงๆจบมันก็โอเคได้แหละตัวเราก็ยังมีเครดิตในเรื่องนั้นอยู่นะคะถ้าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่แบบได้โบนัสพอดีหรือว่าได้เงินพอดีเนี่ยจะมีเงินในลักษณะที่หลากหลายอ่ะสำหรับคนที่อยู่ในราศีพฤษภอ่ะซึ่งมันเป็นเงินที่เกี่ยวกับงานนะไม่ใช่หมวดเงินส่วนตัวนะเข้ามาแบบหลายๆงานเลยเงินงานประจำบ้างนะคะเงินที่มาจากผู้ใหญ่หรือมีใครยืมเงินเราไปก็จะได้คืนมาได้นะคะเงินที่เกี่ยวกับสถานที่สมมุติว่าเราแบบให้คนเช่าพื้นที่หรืออะไรแนวนั้นก็จะได้เงินลักษณะแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วงก่อนอาจจะลงทุนอะไรไปก็จะได้เงินกลับมาด้วยแต่เงินที่กลับมาจากการลงทุนเนี่ยพิมพ์บอกเลยว่ามันอาจจะน้อยนิดมากๆจนแบบเฮ้ยนี่มันได้เพิ่มหรอวะอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้พิมพ์ฝากนิดนึงสำหรับคนราศีพฤษภนะคะช่วงนี้ดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่อาจผสมกันมาแล้วมันแปลว่าพูดอะไรแล้วมันออกนอกเรื่องไปนิดนึงอ่ะแล้วมันก็อยู่กับดาวประจำตัวของคนที่เป็นชาวราศีพฤษภด้วยบางทีเราพูดอ่ะแหละแต่ว่ามันนอกเรื่องอ่ะมันไม่เข้าประเด็นเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษที่ชาวพฤษภจะต้องระวังนะคะเวลาไปเจรจาพูดคุยเนี่ยก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าเฮ้ยฉันออกนอกประเด็นแล้วยังวะประมาณนี้นะคะการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเงินที่รอคอยอ่ะหรือว่าเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะกลับมารวมถึงชาวพฤษภเนี่ยจะเป็นชาวที่มีโอกาสที่มีโชคลาภในช่วงนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอ้ดาวโชคลาภแล้วก็ดาวการเงินมันเป็นดวงเดียวกันก็คือดาวพุธทีนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งนิดที่พิมพ์พูดไปตอนต้นคลิปนะคะที่มันไม่ค่อยมีควอลิตี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเงินที่ได้มามันก็ได้มาจริงแหละเราจะมองว่ามันจิ๊บจอยมากเลยอะถ้าเอามาแบบเปรียบเทียบกับเงินที่เราสามารถหาได้ในช่วงนี้หรือว่าใครที่อั้นๆแล้วไม่จ่ายเราอะเงินโชคลาภหรือไอ้ส่วนนั้นอาจจะน้อยกว่าเงินที่เราหาเองส่วนตัวอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าได้ก็ได้มานะคะส่วนช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการพูดนอกประเด็นไปนะหรือว่างานที่มันเกี่ยวกับแบบเน้นศิลปะแต่ผสมสื่อสารด้วยอ่ะก็จะออกมาได้ดีอาจจะไม่ใช่รูปแบบของงานโดยตรงแต่เป็นรูปแบบของเงินนะเพราะฉะนั้นพิมก็เชียร์ให้ทำงานลักษณะนี้เน้นจ็อบที่เป็นแบบเฮ้ยไม่ต้องมีผลงานมากแต่ได้เงินเลยอ่ะอันนี้คือได้ผลแน่นอนสำหรับคนที่เป็นพฤษภเพราะฉะนั้นเดือนนี้คือเน้นไปที่เงินผลงานช่างหัวมันออกมาโอเคแหละเออแต่ว่าเงินมาเป็นหลักนะคะความรักนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งโสดและไม่โสดเนี่ยยังได้รับเอฟเฟกต์จากดาวอังคารอยู่นะคะซึ่งนั่นทำให้เรื่องรักสามเศร้าอาจจะต้องระมัดระวังถ้าก่อนหน้านี้มีคนมาชอบเราโดยเฉพาะเราไปรู้จักเขาจากที่ทำงานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยแล้วเราไม่ได้อินเลิฟหรือชอบเขาขนาดนั้นนะเฮ้ยเดือนนี้อาจจะมีจุดที่มันสปาร์กกันได้อะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าเขาโสดอ่ะมันโอเคแหละที่เราจะคุยอ่ะนะแต่พิมพ์อยากให้เช็คประวัติเขาให้ดีจริงๆเพราะว่าไอ้ดาวที่มันทับคนราศีพฤษภเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างแหละคุณสมบัติที่ทำให้ลูกค้าแบบมาติดเราแต่ชอบแบบให้เราชอบทำงานไฟไหม้หรือว่ามันก็มีคุณสมบัติอื่นๆที่แปลว่าแฟนชาวบ้านมาชอบเราได้เหมือนกันนะซึ่งไอ้ราหูกับดาวอังคารเนี่ยที่มันเจอกันอย่างเงี้ยมันแปลได้หลายแบบนะในแง่ของภาพรวมของประเทศมันก็จะแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับไฟได้เหมือนกันอย่างช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้ข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้ไฟนู่นไฟนี่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภนะคะก็ยังคงต้องระวังเรื่องไฟไหม้ความรักอยู่นะคะในช่วงนี้ส่วนคนมีแฟนนะคะต้องระวังรักสามเศร้าอ่ะหมุดเอาไว้ประมาณนึงเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะแปลว่าแฟนอาจจะมาทำให้เราหัวร้อนมากขึ้นโดยที่แบบเขาก็เข้ามาใกล้ชิดเราแหละแต่ว่ามันเหมือนมีบางอย่างที่พอเขาพูดอะไรออกไปอ่ะมันทำให้เราอยู่ไม่ติดอยู่ไม่สุขแต่เราก็รักเขามากนะลุ่มหลงหรือว่าอะไรกับคุณแฟนมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเนี้ยแต่ว่าเรื่องความสุขอ่ะมันไม่ใช่ความสุขแบบเย็นๆสักเท่าไหร่มันก็เป็นความสุขแบบร้อนๆนิดนึงฝากนิดนึงค่ะด้วยความที่ช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภอ่ะมันไปอยู่รวมกับแก๊งเขาชอบขี้หน้ากันน่ะแล้วแก๊งเนี้ยนะเขาจะทำให้มีเสน่ห์สุดๆไปเลยอ่ะ
ชาวพฤษภอ่ะอาจจะมีเสน่ห์มากๆแฟนชาวบ้านมาหลงรักคล้ายๆกับคนโสดราศีพฤษภเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะจะมีคนที่แบบพูดจาเรื่องเดียวกันหรือพูดจาในสิ่งที่มันเสริมกันได้อ่ะกันจะตกหลุมรักใครใหม่ในช่วงนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะปิดประตูหัวใจของตัวเองเอาไว้ก่อนเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องงานเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนเลยแล้วก็เป็นดาวประจำตัวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใช่ไหมทีนี้ช่วงนี้มันย้ายมาในช่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นช่องการงานของชาวมิถุนก็แปลว่าเรื่องงานอ่ะมันจะดีขึ้นมาแล้วจะมีงานลักษณะที่หลากหลายอ่ะเข้ามาให้รับชอบโอเคอันดับแรกเลยก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่ทำงานสมมติว่าเป็นแบบพนักงานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปทำงานที่ตึกใหม่กับผู้ใหญ่คนใหม่แล้วมันก็มีหน้าที่ที่แบบดูแล้วมันโอเคแล้วก็เข้ามาให้เราทำได้ในช่วงนี้นะแล้วก็จะมีทีมงานใหม่นะคะจะมีเพื่อนที่แบบมีความแข็งแกร่งแล้วก็เก่งในด้านนั้นๆอยู่แล้วอะเข้ามาร่วมงานเรากับเขาเนี่ยจะสามารถทํางานเข้ากันได้ดีนะแต่เมื่อไปอยู่กับเขาอะเราจะรู้สึกเราไม่ค่อยฉายแสงนิดนึงอะด้วยควอลิตี้ของดวงดาวของเราเนี่ยที่มันอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่านิดเนาะในขณะที่เพื่อนร่วมงานหรือคนๆนั้นอะมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยแล้วเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุดคำว่าอุดมหาอุดเนี่ยมันคือแบบสูงสุดของจุดนั้นน่ะถ้าแบบในระบบเศรษฐกิจคือเขาเป็นอีลีทของสังคมอ่ะประมาณนั้นน่ะนะแล้วพอเราไปอยู่กับเขาอ่ะเขาช่วยเหลือเรามากๆเลยนะแต่เราอ่ะจะรู้สึกไม่ดีเองเพราะว่าควอลิตี้มันยังไม่ได้คนราศีมิถุนอย่าเพิ่งแบบน้อยใจไปมันคือทามมิ่งมันยังไม่มาเฉยๆนะคะไม่ใช่แบบเราเป็นคนไม่เก่งคือมันต้องอาศัยการเรียนรู้ไปอีกสักเดือน2เดือนแหละแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะแต่ว่าต่อให้มันมีตัวเปรียบเทียบก็จริงนะแต่ว่าภาพรวมมันทำให้งานของเราดูดีมากแล้วพิมพ์บอกเลยว่าเวลาดาวแบบนี้เข้ามานะดีที่สุดคือฟรีแลนซ์คือจะมีคนเข้ามาให้งานแล้วงานมันหลากหลายมากทั้งผู้ใหญ่ก็ให้นะเพื่อนก็ให้รุ่นน้องก็ให้นะคะโดยงานลักษณะที่จะได้ไปทำเนี่ยผสมกันแล้วเนี่ยมันจะดูเกี่ยวกับสวยงามเฮ้ยถ้าเป็นห้างก็คือพารากอนน่ะแบบนั้นน่ะจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะก็ยินดีกับชาวมิถุนด้วยจริงๆเดี๋ยวหลังจากทำงานเนี้ยพอมันส่งผลปุ๊บใช่ไหมสัปดาห์ต่อมาเดี๋ยวดาวใหญ่ย้ายเดี๋ยวเราจะได้งานที่ปังเลยทำไปเลยช่วงนี้นะคะต่อให้มันออกมาไม่สวยอ่ะไม่ต้องไปมีความคิดว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาไม่ดีเราไม่อยากทำไม่ต้องนะคะผลที่ตามมามันดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นทำไปเลยค่ะต่อมาเรื่องการเงินนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องเงินหลักๆที่เป็นเงินที่มีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยังคงติดขัดอยู่พี่มองว่าพอช้อปปิ้งหรือว่ารายจ่ายอะไรที่มันมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนแหละยังคงต้องรอไปอีกสักพักนึงนะคะแต่พี่มองว่าเดี๋ยวหลังจากประมาณกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปอ่ะเดี๋ยวสถานการณ์ด้านการเงินก็จะดีขึ้นอะไรที่ทำไว้ในช่วงนี้ค่ะมันจะออกดอกออกผลมาเป็นตัวเงินแล้วมันไม่ได้แค่อันเดียวอ่ะมันจะแบบเข้ามาหลายๆก้อนอ่ะคำว่าหลายก้อนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนที่เราได้อยู่แล้วนะอันนั้นไม่นับแต่เราจะนับเป็นแบบเงินอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นเข้ามานะคะอาจจะ3ก้อนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นรอหน่อยฮึบไว้อีกนิดนึงค่ะต่อมานะคะในเรื่องความรักเนี่ยคนโสดนะคะคิดว่าแบบสังคมแวดล้อมอ่ะมันทำให้ไปรู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เข้ามาติดต่อหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการงานนะคะก็ทำให้เราแบบมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะแต่ถามว่าเราแบบมีกระจิตกระใจที่จะสนใจใครไหมในตอนนี้เฮ้ยเรายังรู้สึกว่าเราตัวเล็กอยู่ณเวลานี้ก็ชอบนะแต่ยังมีแต่อยู่ในใจนะคะที่สำคัญนะคะดาวคนรักที่แปลว่าคู่ของคนราศีมิถุนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาจากช่องที่มันไม่ดีซึ่งเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าๆนะคะเขาจะออกมาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะจะมีกระจิตกระใจไปชอบใครอ่ะค่อยไปชอบกันสัปดาห์นั้นนะคะตอนนี้ก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนร่วมงานไปก่อนเนาะส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้แบบลุ่มหลงกับสังคมใหม่ๆมากเพราะว่าเจอคนที่คุยกันถูกคอหลังจากกับคนรักนี่คุยกันไม่ค่อยถูกคอมาสักพักใหญ่แล้วอ่ะเนาะก็เลยทําให้แบบเราไปโฟกัสเรื่องสังคมการงานแล้วมีความสุขกับตรงนั้นมากกว่าในขณะที่คุณแฟนเนี่ยเขาก็ยังคิดไตร่ตรองอยู่กับท็อปิกที่คุยกันในช่วงก่อนเนี่ยมันคุยกันคนละเรื่องไปแล้วเรา move on ไปข้างหน้าละเราไปอยู่เรื่องใหม่ละท็อปิกใหม่แต่คุณแฟนเนี่ยยังอยู่ในท็อปิกเก่าเรื่องเก่ายังพิจารณาอยู่เลยนะคะแต่ถามว่ามีเลิกกันไหมมันก็ไม่ได้เลิกกันตัวเองมันก็แค่เอ้ยฉันไปอยู่สังคมใหม่แล้วนะเธอยังคิดเรื่องเก่าอยู่โอเครอเขาหน่อยนะคะให้เขาแบบตกตะกอนจริงๆเวลาที่เขาจะตกตะกอนเนี่ยอีกแป๊บนึงค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแบบโอเคmove on จากท็อปิกเก่ามาสู่ท็อปิกใหม่ละชีวิตเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะคะทำให้เขาไม่ต้องคิดมากกับเรื่องเดิมๆที่พูดคุยกันไปในช่วงก่อนหน้านี้
ดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายงานนะคะโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้องรับผิดชอบช่วงนี้นะคะแฟนของคนมิถุนกำลังจะรุ่งแล้วนะอีกสัปดาห์เดียวเองเดี๋ยวเราจะเห็นผลกันค่ะลัคนาราศีกรกฎค่ะช่วงนี้เนี่ยงานยังคงวุ่นวายอยู่เนาะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะแล้วก็ดาวพุธย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะไปส่งผลเรื่องนั้นมากด้วยเช่นเดี๋ยวจะมีผู้ร่วมงานใหม่อ่ะเข้ามาในที่ทำงานนะคะอาจจะมีประกาศใหม่ๆแต่ประกาศที่ว่าจะเป็นข่าวลือนะประกาศว่าจะประกาศในสัปดาห์หน้าหรือประกาศที่มันไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าอีหยังวะจากประกาศนี้นะคะไม่ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวเกี่ยวกับการสัมมนาการเดินทางไกลโปรเจกต์ระยะยาวที่มันจะดูเป็นระยะยาวได้ยังไงวะมันดูเป็นระยะสั้นแต่ว่าหลายๆอันมากกว่าหรืออะไรประมาณนี้เนาะเข้ามาให้ปวดหัวแม่นะคะที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าๆก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเรามีเฮด2คนหรือว่ามี2องค์กรที่เราจะต้องร่วมงานกับเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีหน่วยงานหนึ่งออกไปอันนี้ก็จะเป็นดวงของสัปดาห์หน้าแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้แหละที่มันเริ่มมีประกาศออกมานะคะทีนี้บางสายอาชีพอ่ะมันก็จะเป็นแค่การแบบเคสใหญ่ออกไปอ่ะไม่ได้มีอะไรมากแต่บางสายอาชีพที่มันน่ากลัวหน่อยเช่นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนักบินหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นจังหวะที่มันอันตรายเหมือนกันนะเพราะประมาณอีก 1-2 เดือนเนี่ยเดี๋ยวดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันจะเสียแล้วแล้วมันทำให้แบบโอเคอย่างน้อยที่สุดคือเปลี่ยนแปลงแผนกหรือหน้าที่ความรับผิดชอบแต่อย่างมากที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะมีการออกได้นะคะใครที่อยู่ในสายอาชีพที่ค่อนข้างอันตรายที่อยู่ลัคนาราศีกรกฎอันนี้พิมพ์บอกเลยว่าจากจุดนี้ไปอีก 2-3 เดือนนะคะเป็นจุดที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษแล้วก็ควรหาทางหนีที่ไล่ได้แล้วตอนนี้นะคะก็คือคิดแผน1แผน2แผน3ไว้เลยคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะต่อให้มีประกาศออกมาให้เราชื่นใจแต่งงอ่ะอย่าไปเชื่อประกาศอันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงทางออกไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้ที่เหมือนใช่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะการเงินนะคะจะมีรายจ่ายเซ็งเนาะฟังแล้วทำไมมันไม่มีรายรับแล้วมันมีแต่รายจ่ายนะคะก็จะมีรายจ่ายนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เวลาพิมพ์พูดคำว่าผู้ใหญ่อะคำว่าผู้ใหญ่ในทางดวงอะแปลว่าบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายจ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่มาอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านเกิดขึ้นอาจจะมีการซื้อของเข้าบ้านอยู่อยากตกแต่งบ้านทำนู่นทำนี่เจาะล้วงแคะแกะเกาเกี่ยวกับบ้านนะคะก็จะมีในช่วงนี้แหละแล้วก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะคะเช่นเขาป่วยเอ่ยมีเหตุให้จะต้องแบบไปจ่ายเงินเกี่ยวกับเขาอย่างน้อยที่สุดเอาเราเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปตัดขนอย่างเงี้ยเสียแล้วนะคะ1,000-2,000อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะส่วนใครที่แบบมีแผนว่าจะเอาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ารายจ่ายเขาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะพิมพ์แนะนำเลยว่าในช่วง 1-2 ปีเนี่ยยังเพิ่งมีได้ไหมต่อให้สัปดาห์ไหนพิมพูดว่าเฮ้ยจะมีโอกาสมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีแบบว่าโชคลาภอย่างเงี้ยพิมก็อยากให้พักไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ราหูอะค่ะราหูเนี่ยจะเป็นตัวกัดกินอะไรในสักเรื่องนึงสมมุติว่ามันเข้าไปอยู่ในการงานมันก็จะแขบกินการงานให้เราแบบไม่เจริญก้าวหน้าเปลี่ยนงานทุก3เดือนอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ค่ะมันอยู่ในช่องการเงินแล้วมันอยู่ไปอีกเป็นปีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้น้องแมวมาในช่วงนี้เขาจะมีรายจ่ายนะคะอะไรที่เอามาแล้วมันเป็นรายจ่ายอ่ะมันอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎที่อยากมีน้องหมาน้องแมวและสภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยดีพิมพ์อยากให้ใจเย็นก่อนต่อมาค่ะเรื่องความรักเนี่ยกรกฎในภาพรวมอ่ะในช่วงเป็นปีอ่ะความรักของเขามันไม่ดีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มีแล้วก็ไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจากสัปดาห์ก่อนๆเนาะมีโอกาสที่จะทำให้เจอรักสามเศร้าได้นะคะก็ดาวที่เกี่ยวกับรักสามเศร้าเนี่ยมันอยู่ในระยะแล้วก็องศาที่ส่งผลกับคนกรกฎแต่ช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่อินสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีดาวดวงนึงย้ายนะคะที่ทำให้ความรู้สึกอ่ะมันเริ่มแอคทิเวตขึ้นมามันอาจจะทำให้เราชอบเขามากขึ้นจากที่เราเอ้ยเขาก็งานแหละก็มาคุยก็แบบคุยได้เป็นเพื่อนช่วงนี้อาจชอบได้หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมก็อยากให้ใจเย็นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าความรักหน่อยนะคะก็อย่าเพิ่งหลงรักใครจะดีกว่าเอาจริงๆพิมว่าปี2565หลังเมษายนอ่ะจะเป็นจังหวะที่
มันก็พอคุยได้แหละอะไรประมาณนั้นสำหรับคนกรกฎเนาะถ้าสมมติว่ามีคบกับใครอ่ะมันจะมีแกปช่วงปลายปีประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นฮะที่มันจะมีดาวย้ายมีการเปลี่ยนแปลงคนรักได้อีกรอบอ่ะคือถ้าแฟนไม่ได้ยกย้ายไปไกลมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นแบบเรากับเขาเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่บอกไว้ตอนนี้ว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเลยเพราะว่าเรามองแบบไปถึงตอนนั้นแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้ามันยังไม่เกิดเว้ยได้ไปเลยลุยนะคะก็ลองดูนะคะต่อมาค่ะคนที่มีแฟนแล้วนะคะสำหรับคนที่ชัวร์ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ชอบใครไม่ได้มีคนอื่นแน่ๆนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปในเรื่องของคุณแฟนว่าเฮ้ยเขาจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้รับเงินก้อนเข้ามาชีวิตเขาจะโอเคขึ้นแต่โอเคไปพร้อมกับความเครียดนะยังไงก็ตามนะคะคนกรกฎนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยพูดเลยว่า2ปีนี้เนี่ยคุณแฟนเขาจะเป็นคนที่เหี่ยวมาก worst case ที่สุดนะก็คือแบบว่าไม่สามารถมีเซ็กได้เพราะว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ย2ปีเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนกรกฎเนี่ยเห็นใจคุณแฟนหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคือตำแหน่งแฟนของคนกรกฎเนี่ยโดนดาวเสาร์ทับแล้วเนี่ยจะทำให้ตกจากตำแหน่งได้มาพร้อมความเครียดสมมุติว่าเป็นคนที่หน้าเด็กมาตลอดอ่ะเสาร์ทับปุ๊บหน้าแก่เลยนะคะเป็นช่วงอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ให้กำลังใจคุณแฟนหน่อยนะคะอันนี้พิมพ์อ่านเผื่อสำหรับคนที่มีโลก2ใบเนาะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันบนแบบดวงดาวนะว่ามันมันมีกรณีที่มันเป็นแบบนี้ได้ถ้ามันมีแบบนี้จริงๆก็จะแปลว่าเฮ้ยจะมีคนนึงที่ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วพอแล้วกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าจังหวะชีวิตเขาเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่แบบความรักหายไปนะแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของชีวิตอะมันไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้แบบเขาจะต้องเดินออกจากตรงนี้ไปมันก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ราศีสิงห์เนี่ยจะปวดหัวเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวพิมพ์จะบอกให้ว่าอะไรมันเสียบ้างนะคะมันจะมีช่องหนึ่งที่เรียกว่ามรณะแปลว่าแบบสูญเสียสิ่งนั้นไปมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นดาวประจำตัวตกมรณะพร้อมกับดาวการงานก็จะแปลว่าหุยตัวเราต้องย้ายพร้อมกับงานประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะช่วงนี้ดาวประจำตัวตกมรณะติ๊ก1ข้อข้อที่2นะคะดาวการงานตกมรณะค่ะติ๊กอีก1ข้อนะคะข้อที่3ค่ะดาวการเงินตกมรณะค่ะพร้อมกัน3ดวงอย่างนี้นะคะมีหลาย possibility ที่เป็นไปได้ข้อแรกก็คือมีการโยกย้ายเกี่ยวกับสถานที่ทำงานเราต้องไปสังกัดกับหัวหน้าใหม่อันนี้เป็นไปได้ข้อหนึ่งนะคะข้อที่2มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่งานเสียเงินเสียแล้วตัวเราเสียด้วยก็คือมีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเราตกงานจริงๆหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะแต่ว่าการตกงานเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่นานนะเพราะว่ามันมีแก๊ปแค่ช่วงนี้เองแต่สัปดาห์ต่อไปนะคะก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวดวงนึงย้ายมาเนี่ยที่จะทำให้เรามีงานทำละมีคนมาชวนเราไปทำงานมีผู้ใหญ่คนใหม่เข้ามานะคะมีความช่วยเหลือเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่มันเจ็บปวดอ่ะจะนำไปสู่สิ่งที่ทำให้เราแบบได้ขยับขยายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสัปดาห์นี้ดวงตกอ่ะอย่าพึ่งแบบเสียใจแบบฟูมฟายนะคะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมันจะหายใจหายคอโล่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าแบบจะต้องระวังไหมก็คือก็ต้องระวังแหละเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องแบบที่มันไม่ดีในช่วงนี้นะคะทีนี้นอกจากการงานที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีเกิดเรื่องเกิดราวในที่ทำงานอ่ะพิมพ์ฝากนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าดาวที่แปลว่างานเนี่ยมันเป็นดาวดวงเดียวที่แปลว่าเพื่อนก็คือดาวศุกร์นะคะทีนี้ดาวศุกร์ของคนราศีสิงห์เนี่ยมันมีตำแหน่งเป็นคำว่าสหัชชะที่แปลว่าการเดินทางระยะสั้นๆด้วยพอดาวประจำตัวตกมรณะดาวการเดินทางระยะสั้นตกมรณะเนี่ยพิมพ์ก็มองเห็นว่าระวังเรื่องเกี่ยวกับการนั่งมอไซค์รับจ้างหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าที่จะส่งผลที่เกี่ยวกับการงานได้สำหรับใครที่แบบเล่นสเก็ตบอร์ดในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษเลยนะที่มาร์กไว้เลยว่าให้ดูแลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอุบัติเหตุดีๆนะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวอื่นๆย้ายมาที่ทำให้แบบโอ๊ยคนราศีสิงห์เริ่มดวงดีขึ้นแล้วนะคะต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะได้ผลกระทบเกี่ยวกับดาวพุธโดยตรงในเรื่องนี้นะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีดาวการเงินคนละ2ดวงเป็นคนละดวงกันนะคะแต่ชาวราศีสิงห์เนี่ยทั้ง2ดวงเป็นดวงเดียวกันนะคะทำให้เมื่อดาวพุธเสียปุ๊บเนี่ยทั้งเงินเก็บเงินที่หาได้เงินทั้งหมดเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่มองว่าเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันโอเคตามมาในภายหลังเนาะ
แต่ว่าพิมก็อยากให้ระวังนิดนึงเนาะสำหรับมันมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการเงินมานานนะคะมันมีดาวที่เกี่ยวกับสหัสชะที่พิมบอกไปว่าเสียเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นใช่ไหมคำว่าการเดินทางระยะสั้นเนี่ยมันรวมอยู่ในแคตตากรีเดียวกับรถทีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยดาวรถก็เสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยช่วงก่อนหน้านี้กลับไปสำรวจเราไม่ได้ผ่อนรถมาสักพักแล้วหรือเปล่ามันมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันมีมาหลายเดือนแล้วอย่างเงี้ยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดว่าแบบเฮ้ยธนาคารเขาจะไม่โอเคหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ถ้าหาได้นะคะเอามาจ่ายสักเดือนก่อนให้มันผ่อนผันเรื่องราวแบบนี้ไปก่อนนะคะมันจะเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเดือนนึงแหละเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือช่วงที่แบบมันพีคแล้วก็อันตรายแล้วมันเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญที่สุดนะคะสำหรับราศีสิงห์นะคะระวังเรื่องนี้ต่อมานะคะเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมองว่ารอสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้นะคะก็คือเขาอาจจะเข้ามาแล้วแต่เรายังไม่อินหรืออะไรนะคะตอนดาวพฤหัสย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่องที่เราจะเจอคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอกันมาทั้งชีวิตแล้วนะคะเรารออีกสัปดาห์เดียวค่ะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะส่วนคนมีแฟนนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณแฟนเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องงานเพราะว่าเขามีเหตุให้ปวดหัวเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกันไม่ก็เกี่ยวกับสถานที่ที่เขาร่วมงานนะคะถ้าในแง่ดีที่สุดอันนี้แน่แง่ดีนะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานภายในที่ทำงานเกิดขึ้นเอาในแง่ร้ายเราอ่านแบบว่าเวอร์แฟนตาซีเลยที่ทำงานไฟไหม้อะไรประมาณนี้อันนี้คือเวอร์สุดแล้วนะตั้งแต่น้อยสุดถึงมากสุดเราไม่รู้ว่าพื้นดวงของคุณเป็นยังไงอ่ะแต่เราให้อ่านให้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจเขาเยอะๆหน่อยทีนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีดาวย้ายมาอยู่ในช่องคุณแฟนใช่ไหมก็จะทำให้แฟนดวงดีขึ้นอะไรที่ชิบหายวายวอดกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนเฮ้ยมันก็จะเย็นขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วแต่งงานมานานแล้วนะคะถ้าใครมีแพลนที่จะมีลูกเนี่ยคุณแฟนอาจจะป่วยก่อนในช่วงแรกหรือว่าถ้าไม่ป่วยเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่ทำให้มันต้องเสียใจอ่ะมันต้องอะไรสักเรื่องเหมือนดวงตกอ่ะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าจังหวะชีวิตมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่ดีสุดๆละให้จำไว้ว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะดีแล้วนะคะเพราะนี่คือจังหวะชีวิตของคนราศีสิงค์ค่ะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะเรื่องการงานเนี่ยพิมคิดว่าชาวราศีกันเนี่ยอาจจะถอนหายใจกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่กูจะดวงดีเพราะว่าเฮ้ยคือมันติดต่อกันหลายสัปดาห์มากๆที่มันเจอกับเรื่องแบบโหปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้หยุดเลยอ่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับตัวงานเนื้องานเอกสารคือทุกอย่างอ่ะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชัวร์แล้วอ่ะมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนอีกอ่ะแล้วพิมบอกเลยว่าจังหวะเนี้ยที่ดาวมันย้ายมันเปลี่ยนอีกแล้วทุกคนพิมพ์บอกไปเลยนะว่าทำใจไว้เลยว่าเฮ้ยมันจะไม่โอเคจนถึงพฤษภาคมอ่ะนี่คือช่วงมรสุมของชาวลัคนาราศีกันนะคะเพราะว่างานมันแบบไม่มีแรงอ่ะพองานมันออกมาผลไม่ดีเราไม่ได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอ่ะชาวลัคนาราศีกันทำงานไม่ได้แล้วตอนนี้คือแบบว่าจิตใจแบบดาวอย่างรุนแรงต่อให้ได้กำลังใจเอ่ยมาจากใครก็ตามหรือว่าเพิ่งได้เงินสักก้อนมาต่อให้มันแบบเป็นเงินก้อนใหญ่อะก็ไม่มีแรงก็คือเป็นแบบนี้แหละแต่ช่วงนี้นะคะถ้าเอาแบบดีเทลที่นอกจากแบบรู้สึกไม่มีแรงเอ่ยก็คือถ้าสมมติว่ามีงานหรือว่าที่จะต้องติดต่อลูกค้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ราศีกันเนี่ยมีลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นลูกค้าจะมีตังเข้ามาส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในแวดวงที่เราทำงานหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะทำอ่ะแล้วเราอาจจะต้องไป educate เขาคือมันน้อยมากจนเราแบบว่าจะต้องเหนื่อยที่จะคุยกับเขาเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรสักอย่างแต่อะไรสักอย่างเขาไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเราจะต้องเจอแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆแหละแต่มองว่าด้วยความที่ลูกค้าเขามีเงินอะนะเราก็จะแบบโอเคทำต่อไปได้ประมาณนั้นนะคะกว่าจะหลุดออกจากช่วงนี้นะคะก็คือพฤษภานะคะเพราะฉะนั้นกัดฟันกันไปนะคะอีกพักนึงเนาะมันถึงจะโอเคขึ้นนะคะทีนี้พิมพ์ฝากไว้นิดนึงค่ะด้วยความที่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าๆมันจะมีการย้ายของดาวดวงนึงซึ่งมันแบบส่งผลเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือว่าสถานที่ของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยงานของแผนกอื่นบริษัทอื่นหรือต้องไปสังกัดอย่างอื่นนะคะในขณะที่มันมีดาวที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่อะไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีที่มันแปลว่าอริก็คือเขาลาออกไปเขามีปัญหาเขาไปอยู่ที่อื่นไปอยู่อีกตึก
หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่ที่เราทำงานได้นะคะในช่วงนี้มันสัมพันธ์กันในเรื่องงานนะคะก็ดูหน่อยเนาะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าเราจะเริ่มได้กลิ่นกันตั้งแต่สัปดาห์นี้แหละว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะการงานไม่ดีอะแต่ว่าการเงินมันยังโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดอ่ะก็เรื่องการเงินอ่ะมันยังทำให้เราชื่นใจได้นะคะโดยจริงๆมันมาจากช่วงสัปดาห์ก่อนๆ นะคะไม่ใช่จากดาวพุธโดยตรงที่ย้ายในสัปดาห์นี้นะคะก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวการเงินและอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดตำแหน่งคำว่าอุดเนี่ยคือแข็งแรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาจะมีลูกค้าที่มีตังใครขายของออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ลูกค้าก็จะแบบเรื่องมากไม่มีความรู้เลยแต่กูมีตังค์อย่างเดียวเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาลักษณะแบบนี้นะคะก็ขายเขาไปค่ะถ้าเขาอยากได้อะไรขายเขาไปนะคะได้ครับพี่ดีครับท่านไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่มีแรงที่จะไปงัดข้อใครนอกจากที่เราจะแบบได้หมดเลยนะคะไหลตามกระแสน้ำนะคะต้องเป็นแบบนั้นไปในช่วงนี้เนาะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอันนี้จะพิเศษนิดนึงเนาะคนโสดเนี่ยไม่ได้มีอะไรนอกจากมีคนมีตังค์เข้ามาคุยได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดสินใจคบคนนี้นะแต่คนมีตังค์อ่ะมาจีบแน่ๆแต่สำหรับคนมีแฟนแล้วนะคะอันนี้แอบบอกนิดนึงคุณแฟนอ่ะได้เงินมาก้อนนึงคุณ เนาะช่วงนี้เนาะก็ลองดูเนาะว่าแบบเขาได้ก้อนไหนมาหรือเปล่านะเขาแอบไม่บอกเราหรือเปล่านะคะยิ่งใครที่มีแฟนอยู่ราศีมีนนะคะก็แปลว่าคนที่ยืมเงินเขาไปอ่ะที่ไม่จ่ายเงินเขามานานแล้วอ่ะนะคะก็อาจจะเอาเงินมาคืนเขาได้ในช่วงนี้นะคะนอกจากนั้นให้เรามาระวังเรื่องคุณแฟนเนี่ยอาจจะป่วยได้นิดหน่อยเนาะคือได้เงินแต่ป่วยประมาณนี้นะคะต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดค่ะช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะแบบไปชอบหรือสนิทสนมกับกลุ่มใครสักคนได้นะคะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นน่ะหรือไม่ก็ประมาณว่าตอนแรกก็โอเคอยู่แหละแต่ว่าพอสักพักนึงอ่ะในสัปดาห์ต่อไปเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้คิดเหมือนสัปดาห์ก่อนนะคะที่ทำให้เราแบบว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาขนาดนั้นแล้วคือสัปดาห์นี้อาจจะรู้สึกได้นะแต่สัปดาห์หน้าเราจะไม่รู้สึกแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะรีเวิร์สนะคะกลับด้านกันได้เช่นเราสนใจเขาแต่ว่าสัปดาห์หน้าตัวเขาอะมีเงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนไปที่ทำให้ความสัมพันธ์เราไปด้วยกันไม่ได้เอาจริงๆนี่เป็นจังหวะนรกมากนะเหมือนคาดกันอะฉันออกมาจากตรงนั้นก่อนแล้วก็คนที่เป็นคู่อะเขาเพิ่งเดินตามหลังฉันมาแค่แป๊บเดียวอะอะไรประมาณนั้นเลยนะทีนี้พิมพ์ก็เลยแบบไม่ค่อยเชียร์เรื่องความรักในช่วงนี้คือทำไมช่วงไหนพิมพ์เชียร์บ้างวะแต่ว่ามันมีคนเข้ามาแหละก็คุยไปได้นะคะแต่ว่าจังหวะดีๆจริงๆอย่างที่บอกว่าราศีกันราศีมีนนะคะก็คือหลังเมษายน2565นะคะจะมีดาวคู่ครองเข้ามาในช่องคู่ครองค่ะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้คุณแฟนมีเสน่ห์สุดๆไปเลยค่ะโดยเฉพาะแบบเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาสนิทสนมในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณแฟนเนี่ยเป็นแม่เหล็กชั้นดีให้คนแบบเดินเข้าหาในช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานโน่นนี่นั่นนะคะทำให้แบบชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ยังคงซัพพอร์ตเป็นกำลังใจและตัวติดเขาประมาณนึงในขณะที่ตัวเขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชีวิตประจำวันนะเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่ระวังว่าเราทะเลาะกับเขาได้เพราะว่าตัวเราติดเขาแต่ตัวเขาเนี่ยมีภารกิจอีกเรื่องนึงที่จะต้องไปทำนะคะแต่เป็นจังหวะชีวิตของเขาจริงๆที่แบบเฮ้ยมันหลายสิ่งจริงๆในช่วงนี้นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องระวังโน่นระวังนี่ไปหมดเลยอันนี้มาจากดาวประจำตัวนะคะคือดาวประจำตัวช่วงนี้ไปตกในช่องอริค่ะอริแปลว่าสุขภาพไม่ดีเอ่ยจะต้องเดินทางเอ่ยหรือว่ามีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดทำงานอะไรจะต้องแก้ไขไปหมดเลยนะคะทั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำดีแล้วนะทำไมมันเป็นแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้เนาะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองที่น่าสนใจที่สุดก็คือมันจะได้รับอิทธิพลมาจากดาวพุธนี่แหละก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงสร้างใหญ่ๆนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับสถานที่ทำงานด้วยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่การปรับเปลี่ยนที่ไฟนอลแล้วหรือว่าเป็นแบบความชัดเจนที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรืออะไรที่สัมพันธ์กับตัวเราเนี่ยในเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้โดยอาจจะสัมพันธ์กับคู่สัญญาของคนราศีตุลด้วยนะคะเพราะดาวตำแหน่งของคนที่เกี่ยวกับคู่สัญญาคนที่มาดีลงานกับเราโดยตรงอ่ะเขาอยู่ในช่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำให้เฮ้ยเอกสารก็มีปัญหาว่ะตัวเราก็มีปัญหาการเงินมีปัญหาด้วยนะเอาจริง
แล้วก็คู่สัญญามีปัญหาพร้อมกันนะคะคล้ายๆกับคนราศีสิงห์เลยที่แบบทุกเรื่องมันมาเสียพร้อมกันอ่ะในช่วงนี้นะคะแต่พิมพ์บอกเลยว่าคนราศีตุลรออีกอึดใจเดียวนะคะเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายในสัปดาห์หน้านะคะเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะเหมือนแบบโอ้ยอยู่ๆแบบอะไรมาโปรดอะไรอย่างงี้นะคะรออีกนิดเดียวนะคะสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะจะผ่านช่วงที่เราจะเรียกว่าช่วงนรกของเราไปแล้วนะคะต่อมาค่ะการเงินเห็นแล้ว คล้ายๆกับคนราศีสิงห์เลยนะคะก็คือคนราศีตุลเนี่ยมีดาวการเงิน2ดวงนะคะดวงแรกเนี่ยก็คือดาวอังคารเนาะดวงที่2ก็คือดาวอาทิตย์นะคะปกติที่พิมพ์บอกไปดวงนึงเสียดวงนึงยังดียังไหวนะคะแต่ช่วงนี้นะคะทั้งดาวประจําตัวดาวการเงินนะคะที่เป็นดาวอังคารและดาวการเงินที่เป็นดาวอาทิตย์เนี่ยเสียหมดเลยนะคะพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นช่วงที่ติดขัดสุดๆสําหรับคนราศีตุลแล้วนะคะถ้าสมมุติตอนนี้ยังมีเงินเก็บอยู่นะคะพิมพ์อยากให้ระวังค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะอะไรแพงๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อนะคะอย่างน้อยที่สุดพิมพ์อยากให้ผ่านสัปดาห์หน้าไปก่อนเพราะว่ามันจะมีดาวดวงนึงที่เกี่ยวกับเพื่อนหรือว่างานที่เป็นไซต์โปรเจกต์เนี่ยเข้ามาในช่องโชคลาภนะคะคือจะมีโชคได้อันนั้นแต่เอาจริงๆพิมพ์ว่ากลางเดือนเมษายนดีกว่าถ้าคิดจะซื้ออะไรนะคะให้เลยช่วงนั้นไปก่อนนะคะเป็นช่วงระยะที่ปลอดภัยแต่ว่าปลอดภัยแค่ขาเดียวนะไม่ใช่2ขานะแต่อย่างน้อยมันก็หายใจหายคอโล่งนะคะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีตุลคำว่ากลางเดือนที่ว่าเนี่ยจริงๆมันคือ14เมษายนเนาะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องตอนนั้นนะคะชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากเพื่อนที่เกิดราศีธนูได้นะคะคำว่าราศีที่ว่าคือลัคนานะใครที่มีเพื่อนเป็นลัคนาราศีธนูนะคะอาจจะเป็นโชคเป็นลาภให้ตัวเองนะความรักของชาวราศีตุล นะคะทั้งโสดแล้วก็มีแฟนเนี่ยช่วงนี้รักไม่เป็นใจเลยอะ่ะเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยก็คือดาวศุกร์ที่เป็นดาวความรักด้วยนะเสียอันนี้ติ๊กข้อแรกแล้วนะดาวคนรักคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยนะก็เสียติ๊กข้อที่2เวลามันเสียพร้อมกันเนี่ยจังหวะมันโคตรนรกเลยอ่ะมันทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีตัวเขารู้สึกไม่ดีตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นโยกย้ายไปไหนเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคือเจอมรสุมพร้อมกันอ่ะช่วงนี้นะคะถ้าฟังสตาร์ราศีแล้วเนาะก็อาจจะแบบไปถามแฟนกันสักนิดนึงว่าไหวไหมไม่ไหวหรือเปล่าแล้วก็เล่าปัญหาว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาอันนี้อยู่นะเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้โฟกัสเธอเพราะว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้เนาะช่วยประนีประนอมความสัมพันธ์กันส่วนคนโสดคนมีคนคุยนะคะเขาอาจจะนิ่งเงียบไปอ่ะพิมพ์ว่าโสดไปก่อนนะคะดาวเกี่ยวกับการสื่อสารนี่ก็เสียโดยตรงเลยนะอาจจะโดนบล็อกการสื่อสารติดต่อเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่อยากให้ปล่อยวางเรื่องความรักแล้วไปโฟกัสเรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คำทำนายอีก5ราศีนะคะก็ไปฟังโฆษณากันสักครู่ค่ะต่อมานะคะลัคนาราศีพิจิกค่ะการงานเนี่ยช่วงนี้จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการงานได้นะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไปทำงานเกี่ยวกับการแนะนำคนอื่นเนาะการไปซัพพอร์ตทีมคนอื่นแล้วก็การมีลูกน้องคนใหม่ๆเข้ามาในทีมเนี่ยลูกน้องใหม่ๆก็จะช่วยซัพพอร์ตงานเราได้ทำให้งานของเราเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่าดูโอเคมากกว่าเดิมนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีจูเนียร์เข้ามาในทีมเยอะแต่เป็นจูเนียร์ที่มีประสบการณ์นะมีคนเก่งแหละเข้ามาได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เจอกับคนที่เราชอบอะเป็นสเปคเราเลยแต่ว่าเขาจะเป็น perfectionist ประมาณนึงนะคะเข้ามาในทีมในช่วงนี้เนาะเขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่ไม่ได้อายุน้อยกว่าเราแต่เข้ามาเป็นเหมือนจูเนียร์ของทีมเรานะคะเป็นลูกน้องเราได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนคนที่ทำฟรีแลนซ์อันนี้น่ารักหน่อยก็คือมันจะเป็นช่วงที่แบบทำให้เรามีแฟนคลับอะมีแบบดอมของเรามีเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างดีละส่วนคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการแนะนำการสอนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะจะมีกลุ่มลูกศิษย์ที่หลากหลายเนี่ยเข้ามาได้แล้วก็ทำเงินได้ให้เราในช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะโดยเฉพาะถ้าใครทำงานที่มันเกี่ยวกับคนมากๆที่เกี่ยวกับการสอนน่ะมันมีคนเข้ามาเรียนกับเราเข้ามาในชีวิตเราค่อนข้างเยอะที่เราจะได้ทำงานกับเขาใช่ไหมหลังจากสัปดาห์นี้ไปอ่ะมันจะมีการขยับขยายเรื่องสถานที่ด้วยเราก็มองว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามองเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ใหม่เช่นเฮ้ยคนมันเยอะไปแล้วเราจะต้องขยับขยายทีมเราจะต้องหาช่องทางในการ
หาเงินได้เพิ่มจากเดิมเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกค้าเยอะขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้สำหรับคนราศีพิจิกค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมองว่ากำลังขยายตัวมากกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอาจจะอยากเอาเงินก้อนไปลงทุนทำอะไรใหญ่ๆเช่นเกี่ยวกับสถานที่นะคะอยากจะซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆก็เป็นแบบนั้นได้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้หมดเลยถ้าสมมติเล่นหุ้นหรือว่าเล่นอะไรที่มันใช้ความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยก็มองว่าช่วงนี้พอได้แต่ว่าหลังจากวันที่12เมษายนเป็นต้นไปอ่ะมันไม่น่ารักแล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยอะไรที่มีความเสี่ยงอ่ะอาจจะหยุดหน่อยอาจจะต้องไปทำอะไรที่มันใช้เหตุผลเอาที่มันชัวร์ที่มันช้ากว่าเดิมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นส่วนช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์โชคลาภกับชื่อเสียงเนี่ยมันมากับงานนะคะแล้วก็มากับคนมากับรุ่นน้องของเรานะคะก็เตรียมตัวได้เลยว่าแบบเราน่าจะได้รับส่วนนี้แน่ๆนะคะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธด้วยเนาะสมมุติว่าทำงานมันเราจะมีโชคลาภเกี่ยวกับทางออนไลน์หรือว่าคนไกลๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมีเซกชันที่มันแตกต่างกันออกไปคนที่ใกล้ตัวก็ส่วนนึงแหละแต่ว่าออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นโชคลาภของเราที่เราจะได้มานะคะก็ลองดูเนาะในช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์ได้เยอะอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคือดาวอังคารที่เป็นดาวประจำตัวกับราหูที่ทำให้แบบอุ๊ยเจอคนมีเจ้าของหรือว่าแบบไปลุ่มหลงใครมากๆแต่ต้องระวังนะว่าเขาไม่ได้โสดจริงอย่างที่คิดเนี่ยมันยังคงทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ยังคงต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับเรื่องรักสามเศร้านะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้อินกับเขานะคะเราไปเห็นมุมนี้ของเขาแล้วเราอาจจะชอบเขาได้อะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะคะแต่ว่าถ้าชัวร์เลยว่าเขาโสดเนี่ยก็มีการคุยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้ในช่วงนี้ค่ะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะเสน่ห์จะแรงนะคะคนเข้ามาเพียบนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องนะคะคนที่เข้ามาแล้วก็เขาอายุน้อยกว่านะคะเป็นจูเนียร์กว่าเรานะคะส่วนคนที่ทำงานที่จะต้องไปสอนคนอื่นน่ะก็จะมันส่วนคนที่ทำงานที่แปลว่าจะต้องไปสอนคนอื่นเนี่ยมันแปลได้หลายแบบนะก็คือมีลูกศิษย์เข้ามาได้หรือว่าแบบลูกศิษย์จะมาชอบเราได้คนที่เราไปเจอเนี่ยที่แบบเราจะต้องไปเทรนงานเขาเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกประทับใจเราแล้วก็เข้ามาชอบเราได้ในช่วงนี้นะคะพอมีแฟนแล้วเนี่ยเวลามีคนมาชอบเนี่ยมันจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วเนาะแล้วช่วงนี้อาจจะมีคนชอบเราเยอะด้วยนะคะแบบมีเสน่ห์ก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะเราอาจถูกลูกศิษย์สอนหรือว่าลูกน้องสอนให้รู้จักกับคำว่ารักนะคะแต่ไม่สมหวังเนาะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้ดาวพุธที่เป็นดาวการงานโดยตรงของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็จะเดินไปในช่องที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานที่เช่นงานของเราจะถูกจัดแสดงไว้ที่ไหนหรือเปล่าเราจะต้องเอางานไปคุยหรือว่าส่งงานให้กับผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะงานของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่แบบมันไปถูกจริตกับคนไกลๆตัวหรืองานประเภทออนไลน์หรือเปล่าถ้าเป็นในลักษณะที่มันดูไม่จริงจังมากวาไรตี้เน้นคนหมู่มากไม่ต้องเอาแบบนิชมาร์เก็ตที่แบบจะต้องขย่งอ่านขย่งทำขย่งนู่นนี่นั่นอ่ะคือทำได้ออกมาค่อนข้างดีนะคะงานที่ระยะไกลเนี่ยคือแบบโอเคเลยมีผู้ใหญ่มาหยิบยื่นงานให้ค่อนข้างเยอะนะคะเรามองว่ามันไม่ใช่งานลักษณะเดียวแหละที่ชาวราศีธนูจะได้ทำเรามองว่า 1-2-3 งานเนี่ยที่ได้ทำในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีความโดดเด่นแล้วก็ส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกันคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกนะคะว่าโปรเจกต์ที่เรารับมาเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันแต่ในที่สุดแล้วอะเฮ้ยมันส่งเสริมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กันและกันแหละแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ในลักษณะแบบนั้นเนาะในช่วงนี้นอกจากนั้นสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเขาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในออฟฟิศนะคะจะมีแบบว่าน้องที่เก่งเรื่องการสื่อสารงานเอกสารเข้ามาได้คนที่แบบเก่งเกี่ยวกับงานศิลปะผสมกับการสื่อสารแล้วก็การเงินก็เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่เกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนออฟฟิศย้ายที่อยู่อาศัยอะไรที่สัมพันธ์กับที่ทำงานเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ทำงานที่บ้านเราอาจจะแบบมีทีมเข้ามาเพิ่มเราอาจจะขยับขยายซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะไปอีเกียค่ะเดินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามานะคะใช้ในช่วงนี้ก็เป็นแบบนั้นได้นะคะสำหรับคนราศีธนูเนี่ยเรามองว่าในเรื่องการงานอ่ะมันจะผสมปนเปกันไปกับที่อยู่อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่อะไรจิปาถะไปหมดเลยจะเป็นช่วงที่รับผิดชอบงานเล็กๆในเชิงปริมาณอ่ะงานเล็กแต่เยอะมากหลายชิ้นนะคะในการทำในช่วงนี้ช่วงนี้ดาวพุธเนี่ยมันส่งผลให้ทุกคนนะคะทุกราศีเลยมีอาการขี้โม้ขึ้นมานิดนึงนะคะเบื่อมากกับเรื่องซีเรียสนะคะเราขออะไรที่มันเอนเตอร์เทนหน่อยได้ไหมแล้วช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะหลงเอนเตอร์เทนไปนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะก็เป็นช่วงที่ดาวศุกร์คือดาวการเงินของชาวธนูเนี่ยเขาแข็งแรง
หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนมันมีดาวเกี่ยวกับการเงินเนี่ย2ดวงไม่ใช่หรอจริงๆเค้ามี2ดวงค่ะดวงแรกเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะคะซึ่งดาวเสาร์มาอยู่ในตำแหน่งการเงินเนี่ยก็คือราศีมังกรเนาะอยู่ตำแหน่งเนี้ย2ปีแต่มันเป็น2ปีที่แบบในรอบ30ปีอ่ะดาวเสาร์จะมาอยู่ตรงเนี้ยครั้งนึงและมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นจากนี้ไป2ปีอ่ะชาวราศีธนูจะมีความคิดว่าฉันจะสะสมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตส่วนอีกอันนึงนะก็คือดาวศุกร์นี่แหละที่เราอ่านกันทุกเดือนได้นะคะแล้วเขาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอุดคือมั่นคงเนาะพอเราได้ยินคำว่าอุดไม่ได้ให้ดอเด็กนะอุดจอจานนะคะอุดที่มั่นคงเนี่ยก็คือเราจะเริ่มหรือว่าอยากลงทุนอะไรเพื่อความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สินบ้านหรืออะไรลักษณะนั้นไม่ก็แบบลักชัวรี่เลยช่วงนี้อยากซื้อของแบบแพงๆเข้าบ้านเอาดูดีไว้ก่อนแบบเน้นภาพลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะก็จะคิดได้แบบ2แบบแหละแล้วข้อที่3นะคะที่ทำได้ก็คือคนราศีธนูอาจจะแบบอยากให้เงินผู้ใหญ่อะอยู่ๆเขาแบบอยากจ่ายเงินให้เขาอะงงเหมือนกันว่าทำไมโดยเฉพาะถ้าผู้ใหญ่ในบ้านของเราเป็นคนลัคนาราศีมีนนะเราจะรู้สึกอยากจ่ายเป็นพิเศษความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้เจอคนน่าสนใจได้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบได้พบปะผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับด้านการงานคืองานของเราแล้วก็อะไรที่เราทำในช่วงเวลานั้นมันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่หลากหลายเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมมองว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมีเสน่ห์เจอคนได้แต่ถามว่าคนราศีธนูเอาไหมยังนะคะช่วงนี้คนราศีธนูยังคิดเรื่องเงินอยู่เพราะว่าต่อให้การเงินดีขึ้นแต่รายจ่ายยังคงมากมีเหตุให้เงินบางส่วนมันหายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนราศีธนูยังวุ่นวายกับเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องรอจนกระทั่งช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนี่แหละที่ทำให้ชาวราศีธนูเริ่มแบบเฮ้ยสังคมอยากจะรู้จักใครอยากจะพูดคุยกับใครมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องเป็นช่วงนั้นส่วนคนมีแฟนแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าดาวการงานกับดาวคนรักมันเป็นดวงเดียวกันมันย้ายมาอยู่ในช่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะคนรักอาจจะมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก็การงานเนาะไม่ก็มีเกณฑ์ที่แบบจะยกย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยดาวคนรักย้ายเข้าช่องที่อยู่ละเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นแล้วเนาะเพราะว่ามันผ่านช่วงที่มันแย่ที่สุดมาแล้วนะคะแล้วก็ลองอีกช่วงนึงก็คือช่วงปลายมิถุนาเนาะที่บอกไปนะคะก็ค่อยไปโฟกัสกันช่วงนั้นแล้วกันช่วงนี้ยังโอเคอยู่ค่ะต่อมาเนาะลัคนาราศีมังกรค่ะการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้ทำงานกับเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าเพื่อนเก่าๆเนี่ยกลับมาร่วมงานกับเราได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนๆแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเนาะจะมีทั้งคนที่เก่งอยู่แล้วแบบชำนาญด้านนี้มากนะคะคนที่ไม่เก่งไม่เคยทำงานเลยนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้งานจริงๆมันอาจจะแปลว่าเป็นน้องจูเนียร์หรือว่าเป็นน้องที่สมัครเข้ามาฝึกงานได้ด้วยในช่วงนี้นะคะเหมือนเอาทรัพยากรบางส่วนไปเช่นคนที่เก่งของเราเนี่ยแหละจะต้องไปเทรนให้กับคนที่ทำงานยังไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่หรือว่ายังไม่รู้ว่าองค์กรมีเป้าหมายหรือว่าทำอะไรนะคะซึ่งเพื่อนของเราหรือว่าคนร่วมงานของเราสามารถทำส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ส่งผลในแง่ภาพรวมของด้านการงานนะคะมองว่าโอเคอันนี้โอเคในจุดหนึ่งละข้อที่2นะคะอันนี้ต้องบุลเลตไว้นะคะก็คืองานที่เราทำในช่วงเนี้ยจะมีคุณสมบัติที่แบบมันลักชัวรี่ขึ้นกว่าเดิมนะคะมันอาจจะดูป๊อปได้แต่มันยังคงมีความลักชัวรี่อยู่ในตัวงานค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เท่านี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนราศีมังกรคิดงานเนาะให้คิดอยู่ในกรอบที่มันแบบเฮ้ยมันต้องหรูหรามันสมฐานะเขาหรือเปล่าหรือเขาอยากได้ภาพลักษณ์แบบเนี้ยมันสมกับที่เขาอยากได้ไหมมันอาจจะต้องเป็นแนวนี้เนาะส่วนเรื่องอื่นๆที่พิมพ์อยากให้ระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเนาะจริงๆพิมพ์เชื่อว่าคนราศีมังกรอาจจะมีความแบบเชื่อมั่นในตัวคนอื่นเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าภาระหนักๆมันกำลังจะออกไปแล้วแต่ว่าการเอาคนใหม่ๆเข้าไปคุยงานน่ะอาจจะทำให้สารมันผิดเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเราอาจจะวางเขาไว้เป็นคนที่แบบเข้าไปสังเกตการแต่เพื่อนคนที่มีความสามารถเฉพาะทางของเราเนี่ยคือช่วยให้มันดีได้นะแต่ว่าเน้นให้แบบเลือกคนไปคุยนิดนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงนี้เข้าไปคุยงานนะคะพิมพ์อยากให้หลีกเลี่ยงคนลัคนาราศีกันและคนลัคนาราศีมิถุนเนาะที่ให้ไปคุยเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะผิดประเด็นไปนิดนึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ท็อปฟอร์มของเขานะคะส่วนคนลัคนาราศีพฤษภนะคะลัคนาราศีตุลต่อให้ชีวิตเขาจะสับสนวุ่นวายขนาดไหนนะคะแต่ก็จะเป็นช่วงท็อปฟอร์มที่เขาสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจประเด็นได้ดีอ่ะให้คนแบบนี้ไปคุยงานให้ดีกว่าค่ะ
ต่อมานะคะเรื่องการเงินนะคะจะดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่คำว่าดีขึ้นเนี่ยคือสัปดาห์หน้านะคะใกล้จะพ้นทุกข์แล้วแหละไฟนอนแล้วนะคะถ้ามีลูกค้าแล้วก็เราทำงานแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวคือแบบสัปดาห์หน้าเขาจะจ่ายแล้วหรือไม่ก็แบบเขาจ่ายมาแล้วสัปดาห์หน้าเช็คเคลียร์สักทีนึงนะคะใกล้แล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะรออีกสัปดาห์เดียวรับรองว่ามันจะไม่หนักเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วเนาะในเรื่องความรักนะคะคนโสดก็คือมันมีสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆมันทำให้เรามีเสน่ห์มากอะนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนที่แบบเข้ามากิ๊กกักหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วคำว่ากิ๊กกักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวไงมันมีความหลากหลายประมาณนึงนอกจากคำว่ากิ๊กกักแล้วเนี่ยมันแปลว่ามึนเมาได้ด้วยนะไอ้ดาวพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามาระวังเพื่อนพาไปมึนเมาแล้วคำว่ามึนเมาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักหรือว่าเมาอะไรที่มันแบบหนักกว่าเหล้าก็ได้นะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นมันไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเราเมาอะไรหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะระวังหน่อยส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะระวังเผลอใจไปกับรุ่นน้องหรือว่าคนที่เข้ามาสนิทสนมใหม่ๆได้ในช่วงนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยดาวพุธที่ย้ายอ่ะในช่วงเนี้ยมันย้ายไปร่วมกับดาวศุกร์แล้วมันเป็นดาวที่มันแบบเข้าขากันได้ดีอ่ะพูดจาน้ำไหลไฟดับแล้วก็ส่งผลถึงตัวเราโดยตรงเป็นดาวที่ทำมุมกับเราได้ดีอ่ะนะที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแก๊งที่ทำให้เจอดาวเจ้าชู้แค่แก๊งเดียวดาวพุธกับดาวศุกร์นี่หนึ่งแก๊งแล้วนะคะดาวอังคารกับราหูอีกแก๊งนึงซึ่งทั้งสองแก๊งเนี่ยอยู่ในระยะที่ทำมุมกับเราหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้กับแก๊งเนี่ยเราอาจจะกิ๊กกักกับแก๊งนึงอ่ะเราปาร์ตี้กับอีกแก๊งเราก็อาจจะมีคนกิ๊กกักด้วย2แก๊งนี้อาจจะรู้จักกันด้วยซ้ำหรืออะไรแบบนี้นะคะทั้งคนโสดและคนมีแฟนแล้วเนี่ยต้องระวังนะคะว่าจะเผลอออกอาการเจ้าชู้นะคะไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแล้วก็แบบห้ามใจไม่ได้ค่ะต่อมานะคะลัคนาราศีกุมค่ะการงานนะคะช่วงนี้ยังวุ่นวายอยู่มากนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนาะซึ่งมันก็เป็นมาตลอดในช่วง 1-2 สัปดาห์หรืออาจจะ3สัปดาห์ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ยังส่งผลถึงตอนนี้เนาะลักษณะการงานที่ทำเนี่ยก็จะมีอะไรเข้ามาให้ค้นคว้าเพิ่มกว่าเดิมนะแล้วการค้นคว้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวมัน 2-3 เรื่องอะซึ่งอะไรที่เราค้นคว้าเนี่ยอาจจะมีอย่างนึงที่เราแบบรู้ดีอยู่แล้วกับอีก2เรื่องที่เราแบบเกือบจะรู้หรือว่ารู้ไม่ดีสักเรื่องนึงอ่ะเราก็จะต้องใช้สมองไปกับส่วนนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพอใช้สมองเยอะๆเนี่ยต้องการอินเตอร์เทนไงก็เลยแบบติดซีรีส์ได้นะคะติดนิยายได้นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะดาวพุธเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภทีนี้ดาวเกี่ยวกับโชคลาภอ่ะมันเข้าไปในช่องการเงินก็แปลว่าเดือนที่แล้วเราได้โชคลาภนะเดือนนี้เราอาจจะได้อีกมาเป็นตัวเงินแน่ๆคราวนี้คือมานะคะก็จะได้เงินซ้อนเงินอ่ะสมมุติว่าได้โชคลาภมาแล้วก้อนนึงเอาเงินไปลงทุนต่ออ่ะได้กำไรมาอีกนิดนึงนะคะแต่ด้วยความที่ดาวพุธเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่การที่มันจะได้เท่าเก่าอ่ะมันก็ไม่ได้แต่มันได้นะช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยดาวโชคลาภทับเราใช่ไหมอันนี้ติ๊กหนึ่งติ๊กแล้วนะช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวพุธย้ายเข้ามาในช่องการเงินอีกหนึ่งติ๊กเนาะทีนี้สัปดาห์หน้านะคะดาวการเงินย้ายมาทับเราอีกหนึ่งดิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์พูดเลยว่าเหมือนเป็นโชค3ชั้นอะค่อยๆมานะคะ3ครั้งเรื่อยๆเรียงๆเนาะขาขึ้นของราศีกุมแหละแต่ว่าความวุ่นวายอะมาแน่นอนนะคือความวุ่นวายไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เงินนะคะมาแน่นะคะต่อมานะคะเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยพิมพ์ยังไม่เชียร์นะคะรออีกนิดนึงอะดาวพฤหัสที่จะทำให้เราเจอคู่มันจะย้ายมาแล้วนะคะเรารอกันมาทั้งชีวิตให้ดาวพฤหัสทับนะคะแล้วตอนนี้นะคะอีกสัปดาห์เดียวเขาก็จะมาทับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอหน่อยเนาะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่ยังเป็นคนโสดอยู่อยากจะถามเขาเลยกันว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยพิมพ์ว่ารอดาวพฤหัสทับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถามเขาดีกว่านะคะถ้าไม่ใช่คนเนี้ยก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอะคำว่าสเต็ปนึงเช่นสมมุติว่าตอนแรกคบกันเล่นๆก็จะคบกันจริงจังมากขึ้นได้นะคะถ้าคนที่คบกันจริงจังแล้วอาจจะพูดคุยกันเรื่องแต่งงานมีการทำธุรกิจร่วมกันมีการทำอะไรร่วมกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นการมั่นการแต่งงานแพลนว่ามีลูกเลยก็ได้เหมือนกันส่วนคนที่ไม่ได้มีแพลนว่าจะมีลูกนะคะพิมพ์ฝากนิดนึงนะคะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการมีลูกแล้วก็การคุมกำเนิดหน่อยเนาะลัคนาราศีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือลัคนาราศีมีนค่ะการงานเนี่ยจริงๆเนี่ยจะเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพุธเยอะมาก
พาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธเนี่ยจะมาทับคนราศีมีนโดยตรงมันก็จะหมายถึงว่าเฮ้ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่ในที่ทำงานเข้ามานะพอเขาย้ายมาใหม่อ่ะเขาก็จะมาคุยกับเราเยอะตัวงานที่เขาทำอ่ะหรือเอกสารต่างๆอ่ะมันจะตกมาเป็นภาระของเราค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะแทนที่แบบเขาจะต้องมารับผิดชอบเราใช่ไหมแต่ว่าพอเขาเข้ามาใหม่แล้วเราเป็นคนเก่าๆอ่ะเราก็อาจจะต้องไปรับผิดชอบเขาหรือว่าไปคุยกับเขานิดนึงอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะคะข้อที่สองก็คือเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเยอะนะคะในแง่ของคนที่ดีลงานนะคะก็คือมีอะไรเขาจะเป็นเจ้าหนูจำไมถามเราทั้งหมดนะคะจะวุ่นวายเรื่องเอกสารสัญญาการออกคำสั่งการพูดคุยนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกอ่ะไปนอกสถานที่เพื่อคุยงานช่วงนี้เราจะอยู่ไม่ติดที่นะคะเป็นช่วงชีพจรลงเท้าของชาวราศีมีนค่ะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่มองว่าเพราะดาวที่มันทับอยู่อ่ะมันไม่ใช่ดาวพุธอย่างเดียวมันมีดาวศุกร์ด้วยนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยมันเกี่ยวกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ค่ะว่าชาวราศีมีนก็จะแบบได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้สังคมใหม่ๆไปคุยกับใครเขาก็ชอบเราแหละในช่วงนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่ชัดเจนที่จะต้องเหมือนมาขอความรู้อะไรเฉพาะทางจากเราอยู่ประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่แบบเป็นซีเนียร์แล้วในที่ทำงานนะคะอาจจะมีหัวหน้าหรือว่าคนใหม่ๆอ่ะเข้ามาซึ่งคนเนี้ยอาจจะเข้ามาแล้วหลังจากนี้เราลาออกพิมก็มองได้ว่าอ๋ออาจจะเป็นช่วงถ่ายงานหรือเปล่าส่งต่องานเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปรับอีกหน้าที่อีกบทบาทนึงก็เป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้การเงินของชาวราศีมีนยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเอาไปทุ่มกับงานอดิเรกเอ่ยสังคมใหม่ๆกันปาร์ตี้ไปเจอผู้คนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเอาไปลงทุนอะไรเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้มาเนี่ยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมซึ่งทางอ้อมที่ว่าเนี่ยมันอาจจะกลับมาไม่ได้เป็นในรูปแบบของตัวเงินเป็นการรู้จักคนใหม่ๆซะมากกว่านะคะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยช่วงนี้จะฝืดง่ายหน่อยนึงเนาะซึ่งเป็นการฝืดที่เราอาจจะเต็มใจฝืดเพราะว่าเราเอาเงินไปทุ่มเทกับตรงนั้นแล้วเราก็คิดไว้แล้วตั้งแต่แรกนะคะมันจะจมอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนเนาะยังคงต้องรออยู่อยากให้ระมัดระวังการใช้เงินเอาไว้หน่อยเนาะส่วนในเรื่องความรักนะคะคนโสดค่ะดาวพุธเนี่ยเขาจะเป็นดาวตัวแทนความรักของคนลัคนาราศีมีนโดยดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาทับตัวนะคะก็จะทำให้มีเกณฑ์เนี่ยมาตกหลุมรักมาชอบเราได้มาหลงไหลเราได้นะแต่ดาวพุธมันเป็นดาวที่ไม่มีควอลิตี้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตกหลุมรักเราแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบยังไม่ใช่อ่ะแบบ 100% นะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้แฟนจะติดเรามากหน่อยนะคะจะเข้ามาพูดคุยโน่นนี่นั่นนะคะน้ำไหลไฟดับไปหมดซึ่งท็อปิกนี้อาจจะเป็นท็อปิกที่แบบเราไม่ได้อยากคุยในช่วงนี้หรือว่าเรารู้สึกเหนื่อยในการจะคุยในช่วงนี้ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับคนรักค่ะอยากให้ชาวราศีมีนเตรียมตัวหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจังหวะชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วนั่นแหละอาจจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกับคนรักเพราะว่าชีวิตเราต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นไงแล้วคนรักเรายังแบบเฮ้ยหลั่นล้าอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับราศีมีนก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ